ับความงามเป็นของคู่กันค่ะและในปัจจุบันนะคะหญิงสาวส่วนใหญ่ที่อยากปั้วปังนะคะก็หันมาทำศัลยกรรมกันเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะการทำศัลยกรรมที่มีซิลิโคนเป็นส่วนประกอบเช่นการเสริมดั้งทำเสริมคางหรือแม้กระทั่งการทำหน้าอกค่ะทำให้ปัจจุบันนี้นะคะความต้องการใช้ซิลิโคนเพิ่มมากขึ้นค่ะจึงเป็นที่มาของการผลิตซิลิโคนปลอมวันนี้ค่ะจูจะพามารู้เคล็ดลับการตรวจสอบซิลิโคนปลอมก่อนใช้จริงค่ะเพราะว่าเจ้าซิลิโคนปลอมเนี่ยมีอันตรายมากเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าจะต้องตรวจสอบอย่างไรบ้างค่ะซิลิโคนที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ต้องผ่านการรับรองโดยองค์การอาหารและยาว่าไม่ส่งผลต่อเนื้อเยื่อในบริเวณโดยรอบในระยะยาวมีลักษณะสำคัญคือมีโอกาสการแพ้น้อยไม่มีส่วนประกอบของลาเท็กซ์ไม่มีสารพิษปนเปื้อนไม่มีรูพุ่นต่อต้านการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและปลอดเชื้อค่ะสำหรับวิธีการตรวจสอบซิลิโคนเสริมจมูกและก็ซิลิโคนเสริมคางเนี่ยนะคะก็มีด้วยกัน2แบบค่ะแบบแรกเนี่ยคือแบบที่เป็นแผ่นใหญ่นะคะที่ทางศัลยแพทย์เนี่ยจะนำมาตัดแต่งเองนะคะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะซึ่งซิลิโคนในแบบนี้นะคะที่ถูกนำมาตัดแต่งแล้วเนี่ยนะคะเราสามารถตรวจเช็คได้จากเลขล็อตนะคะแล้วก็ซีเรียลนัมเบอร์ค่ะซึ่งตัวเลขล็อตและซีเรียลนัมเบอร์เนี่ยจะอยู่ที่แผ่นที่มาจากโรงงานซึ่งหากตัดแบ่งเป็นชิ้นย่อยๆแล้วจะต้องนำซิลิโคนไปใส่ซองแยกย่อยเพื่อไปอบฆ่าเชื้อโดยในแพ็คย่อยๆเหล่านี้ก็ควรจะต้องมีเขียนรายละเอียดเลขล็อตและวันเดือนปีที่อบฆ่าเชื้อด้วยค่ะโดยเลขเหล่านั้นและข้อมูลเหล่านั้นนะคะเราสามารถสอบถามได้กับทางคลินิกเลยนะคะส่วนในแบบที่2นะคะเป็นซิลิโคนที่มาแบบสำเร็จรูปมาแล้วนะคะหรือเป็นแท่งหรือว่าแยกเป็นชิ้นเล็กๆมาแล้วเนี่ยนะคะซึ่งอันเนี้ยเขาก็จะซีนมาในซองแบบย่อยๆมาแล้วและในแต่ละซองก็จะมีซีเรียลนัมเบอร์แล้วก็เลขล็อตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะสามารถตรวจเช็คได้ง่ายค่ะส่วนการเสริมหน้าอกเสริมก้นหรือสะโพกการตรวจสอบจะทำได้ง่ายกว่าซิลิโคนเสริมจมูกและคางค่ะเพราะทางบริษัทจะมีกล่องแยกมาอย่างชัดเจนมีชื่อผลิตภัณฑ์ขนาดเลขล็อตซีเรียลนัมเบอร์ที่ชัดเจนและยังมีใบรับประกันทั้งแบบกระดาษและออนไลน์ให้คนไข้เก็บไว้อีกด้วยค่ะต้องเตือนไว้เลยนะคะว่าการใช้ซิลิโคนที่ไม่ได้รับมาตรฐานหรือเจ้าซิลิโคนปลอมเนี่ยส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อคุณสุภาพสตรีที่อยากสวยแน่นอนค่ะเพราะนอกจากเนื้อเยื่อจะอักเสบบวมแดงแล้วอาจจะเกิดการผิดรูปได้นะคะซึ่งในกรณีแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นนะคะก็มีความจำเป็นที่จะต้องถอดซิลิโคนนั้นออกมาค่ะรวมถึงการรับประทานยาฆ่าเชื้อด้วยนะคะแต่ปัญหาเช่นนี้นะคะก็อาจเกิดขึ้นได้ค่ะสำหรับคนที่ทำศัลยกรรมมาแล้วดูแลรักษาไม่ดีก็อาจจะเกิดปัญหาเช่นนี้ได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากสวยต้องดูแลตัวเองให้ดีและต้องตรวจสอบให้ได้มาตรฐานด้วยค่ะ